ันนี้รีไซเครื่องกับปกติเลยเครื่องปกติเปิดมาจะขึ้นว่าไม่ calibrate not calibrate สิ่งแรกที่ต้องทำไปที่เมนูใช้นี้หมุนนะเลือก service ก็คือดันไปที่ service calibration กดค้างดันข้างเครื่องก็จะ calibrateรอแป๊บหนึ่งครับผมถ้าฟิลเตอร์อันนี้โหมดที่เห็นคือโหมดไทม์ก็คือเราจะตั้งโดสเป็นเวลาเลือกได้ระยะฟันบทเดียวส่วนใหญ่ที่ลูกค้า ZM ใช้จะเป็นโหมดระยะหรือ distance ให้ไปตั้งมัน distance แล้วก็ออก escape คือออกเห็นไหมตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็น distance แล้วให้เข้าไปตั้งระยะฟันบทเรื่องระยะฟันบทเท่าไหร่เอาเล็บไปเลยโอ้ระยะฟันบท 0.47 ฟันบทก็จะเลื่อนไปที่ระยะที่เราต้องการอันนี้คือแมนนวลการทำงานแบบแมนนวลเข้าไปตั้งระยะการเซตแต่ระยะนี้เราสามารถเซฟเป็นโปรไฟล์ให้เราไปที่โลโก้สุดคือเซฟลงในสล็อตที่ empty คือสล็อตนะตั้งชื่อผมเป็นโปรไฟล์ A หรือ A B T ตัวนั้นคือบริษัทเขาสามจะใส่ระยะไปเลยก็ได้จะได้รู้4ABC เป็นระยะ471กดมีค้างมันจะออกจากชื่อเพื่อมาจะเซฟหรือจะดีลีททิ้งหรือจะยกเลิกโอเคมันจะขึ้นระยะเราแล้วก็ชื่อที่เราเมมไว้ตอนนี้โปรไฟล์นี้ถูกเซฟไปในเครื่องแล้วเข้าไปดูยังไงเข้าไปดูตอนนี้เครื่องเรามีโปรไฟล์ ABC 471เข้าไป edit ได้ไหมได้เข้าไปที่ abc อันนี้เป็นเลือกคราวนี้โปรไฟล์นี้เลือกลงมาเซฟลงบนปุ่มพวกนี้ได้หรือจะมาไว้ปุ่มนี้หรืออันนี้แล้วก็ปุ่มนี้จริงถ้ามีหลายโปรไฟล์เราก็เลือกโปรไฟล์ให้เราจะมาไว้ปุ่มไปทำระยะที่2ก็ไปตั้งระยะใหม่เช่น55มันบอกว่าจะเลื่อนไปถ้ายังไม่มีชื่อขึ้นหรือมีอะไรเซฟเนี่ยคือโหมดแมนนวลอยู่ไปโหลดลงเครื่อง empty ถูกไหมเป็นโปรไฟล์5 0.550ชื่อ550ต้องกดตัวนี้ค้างก่อนเวลาเซฟให้มันจะเลื่อนอย่างโน้นน้อย550มาไว้ที่ปุ่มนี้กระดาษแค่นี้ไม่มีอะไรครับก็คือฟังก์ชันทำงานหรือจะเข้าไปดูเมื่อกี้เราตั้งโหมดได้แล้วใช่ไหมครับผมรีเซ็ตคือรีเซ็ตทั้งหมดไฟล์เซตก็คือเข้าไปตั้งกันบทเนี่ยไฟล์เซตที่เซตไว้จะ delete ไฟล์เซตก็ได้ delete อันไหนทิ้งสมมติไม่เอาละ abc 4.1 delete ทิ้งลบทิ้ง
471หายไปแล้วเข้าไปดูในนี้ก็จะไม่มีอีกอันนึงก็คือเซอร์วิส notification คือการแจ้งเตือนเครื่องมี error อะไรขึ้นไหมเข้าไปดูยังไม่มีขึ้น empty calibrate ไปแล้วถูกไหมเปลี่ยนฟันบทถ้ามาเปลี่ยนฟันบทก็เข้ามาที่โหมดนี้มันจะทำการบันทึกวันและเวลาไอ้วันที่เราเปลี่ยนฟันบทเพื่อเป็นเรคคอร์ดว่าออกฟันบทนี้ใช้มากี่วันแล้วระยะเท่าไหร่แล้วการตั้งค่าตั้งค่าอะไรไอ้ก็การเซตไงเมื่อกี้ไงที่ไปลบทิ้งอ่ะstandby set ก็คืออ่ะไปเลือก empty ก็ได้ standby set คืออะไรจะโชว์ว่า counter ไหมช่วงที่มัน standby หรือ custom สมมติระยะที่ให้มันพิมพ์ว่า aroma